สวัสดีน้องๆแล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เล่นเกมกันนะคะวันนี้โปโอ๊ตมาชวนทุกๆคนเล่นเกมโรงพยาบาลนะคะสร้างโรงพยาบาลนั่นเอง My Hospital โปโอ๊ตเนี่ยเล่นเอาไว้บนคอมพิวเตอร์แล้วนะแล้วโบก็ทำวิดีโอไปถ้าจำไม่ผิดนะมีถึง EP 4อะแล้วโบก็พยายามจะล็อกอินในคอมแล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะปุ๊กก็เลยโอเคงั้นมาเล่นบนแท็บเล็ตก็ได้ก็กลายเป็นว่าโปต้องเริ่มเล่นใหม่นะคะโปพยายามที่จะหาข้อมูลว่าจะใช้ข้อมูลเดิมที่เล่นในคอมพิวเตอร์เนี่ยเอามาต่อเนื่องในแท็บเล็ตได้ไหมเพราะปกติแล้วเวลาเล่นเกมเราจะล็อกอินผ่าน Facebook เนี่ยก็จะมีไอตัวเกมเนี่ยสามารถที่จะยกย้ายมาเล่นที่อุปกรณ์ไหนก็ได้อะปรากฏว่าหาไปหามาหาไปหามาก็ไปเจอข้อมูลของเกมเซ็นเตอร์นะคะก็คือศูนย์เกมโรงพยาบาลนี่เองบอกไว้ว่าเกมที่เล่นอยู่บนคอมพิวเตอร์เอามาเล่นในแท็บเล็ตไม่ได้มันเอามาเชื่อมต่อกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคนละเวอร์ชันก็ไม่เป็นไรนะคะพวกก็เลยจัดการลบเกมบนคอมพิวเตอร์ออกหมดเลยเลเวล26แล้วแล้วเราก็ได้เล่นเกมบนแท็บเล็ตเริ่มจากเลเวล1กันไปเลยนะคะสร้างใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะสนุกสนานเฮฮานะคะพวกก็เลยเล่นมันซะ2ชั่วโมงไปเลยเต็มที่ ก็หวังว่าน้องๆที่เล่นกันอยู่นะคะทุกๆคนมาเป็นเพื่อนกันนะมาหาโปโอ๊ตให้เจอแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเล่นด้วยกันนะคะเพราะว่าเราต้องไปแวะเวียนไปแวะเยี่ยมโรงพยาบาลข้างเคียงแล้วก็มีการช่วยกันในเรื่องของช่วยรักษาคนไข้ใช่ไหมเอายามาให้อะไรประมาณนี้แล้วก็เล่นของโปโอ๊ตไปวันเดียวนะ2ชั่วโมงตอนนี้ก็อยู่เลเวลที่10 11ประมาณนี้แหละนะกำลังพยายามขยับขยายอยู่นะก็มาดูกันนะคะเล่นเกมของโบสตอนเริ่มต้นใหม่บนแท็บเล็ตนะคะในคอมพิวเตอร์ไม่มีแล้วนะคะ Hello everyone who play my hospital game today I just start to play this gameFrom the beginning on my tablet first time, which is I didn't expect to do this. I play this game on my computer, the desktop, and it was level 26. I had problem that the game cannot connect to the server and trying to figure out how to fix this problem, but it didn't work for me. So.I decided to download the new app on my tablet and see if I can transfer the game. Like every time when I play game, sometimes we can just pick which one we would like to play on the device. Like if you playOn your cell phone, and then you buy new cell phone, and then you would like to continue playing on new cell phone. Then you don't need to start from the beginning again. I did that for other games too, and it worked. But for this one, I searched, and then I found information told that the game on computer cannot continue to work on tablet because.They are different version. So I just delete everything on my computer and start playing on my tablet here. So on the first day, I spent about 2 hours set up my hospital as you see here. And whoever play this game, search me and please be friend because I need.Friends to help me with the medicine and helping for something else
the game might need. Okay, enjoy playing game together. Take care, bye.